เชื่อผมเถอะว่าเขาเอาเงินที่พี่ให้ไปซื้อเหล้ากินดูหน้าก็รู้แหละว่าเป็นพวกขี้เมาเขาอาจจะไปซื้อของกินก็ได้นะพี่ไม่เชื่อใช่ปะผมว่าเขาเอาเงินที่พี่ให้ไปซื้อเหล้ากินแน่เลยผมอยากตามไปดูอะครับก็ได้นะเจนไปวันนี้รถมันลางเยอะมากเลยพี่เดือนกว่าจะถึงคิวเราอ่ะผมว่านานแน่เลยเราไปหาร้านกาแฟนั่งกินดีกว่าไหมก็ดีเหมือนกันนะพี่กำลังอยากกินกาแฟอยู่พอดีผมถามพนักงานเขาบอกว่ามีคาเฟ่อยู่ใกล้ด้วยนะก็ดีเหมือนกันนะไปนั่งรอที่ร้านจะได้ไม่ร้อนครับทำบุญทำทานด้วยครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยครับทำบุญทำทานครับทำบุญทำทานให้คนยากคนจนด้วยครับนั่นไงป้ายร้านกาแฟอยู่ในซอยนี้เองพี่เดือนโอ้อยู่ใกล้ๆเองเนาะไปทำบุญทำทานครับทำบุญทำทานให้คนยากคนจนด้วยครับทำบุญทำทานครับทำบุญทำทานให้คนยากคนจนด้วยครับพี่เดือนให้เงินขอทานไปทำไมทำไมอ่ะเจนน่าสงสารออกช่วยกันไปเชื่อผมเถอะว่าเขาเอาเงินที่พี่ให้ไปซื้อเหล้ากินดูหน้าก็รู้แหละว่าเป็นพวกขี้เมาอย่าไปว่าเขาเลยเขาอาจจะไปซื้อของกินก็ได้นะทำบุญทำทานให้คนยากคนจนด้วยครับพี่ไม่เชื่อใช่ปะผมว่าเขาเอาเงินที่พี่ให้ไปซื้อเหล้ากินแน่เลยผมอยากตามไปดูอะครับก็ได้นะเจนไปนั่นไงเข้าร้านค้าแล้วเดือนผมว่าซื้อเหล้าชัวป้าครับทั้งหมดกี่บาทครับ20 25 35 45 50พอดีครับผมนี่ครับนี่ค่ะตั้งทอนขอบคุณครับเห็นมีขวดเหล้าเลยเจนโถพี่ในขวดนั้นอ่ะอาจจะเป็นเหล้าก็ได้เดี๋ยวคงไปนั่งโกงกันอ่ะใช่เหรไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะทำแบบนี้เราอย่าไปมองคนอื่นว่าเขาไม่ดีสิเจนถ้าเราไม่รู้จริงอ่ะอย่าดูคนอ่ะแค่ภายนอกครับพี่ทำไมเอาเงินที่ฉันให้ไปซื้อของกินให้คนอื่นล่ะใช่ทำไมไม่เก็บไว้เองล่ะครับยังมีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะครับผมรู้ครับว่ามันแย่แค่ไหนและผมก็ยังพอหาได้ผมเลยอยากช่วยคนอื่นครับอ่ะฉันให้ขอบคุณครับคุณเอาเงินไปช่วยคนอื่นเหรอครับผมได้แค่นี้ผมก็เพียงพอแล้วผมอ่ะไม่ค่อยให้เงินพวกขอทานเพราะคิดว่าพวกเขาอ่ะชอบเอาเงินไปกินเหล้างานการไม่ค่อยจะทำเขาคงไม่มีโอกาสดีๆเหมือนคนอื่นนะเจนคนเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้บางคนอ่ะเขาอาจจะลำบากจริงๆแต่ก็ยังช่วยคนอื่นเพราะเขารู้เวลาไม่มีกินอ่ะเป็นยังไง
ครับพี่